อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เราจะเข้าครัวทำพาสต้าซอสหอมใหญ่คาราเมลหน้าตาน่ารับประทานและทำตามไม่ยากไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะนำน้ำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันพอเดือดใส่เส้นพาสต้าลงต้มจนเส้นเหนียวนุ่มตักขึ้นนำลงแช่ในน้ำเย็นทันทีตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นนำภาชนะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตใส่เนยสดตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดจนกระทั่งส่วนผสมสุกเปลี่ยนสีนำส่วนผสมใส่ลงในโถปั่นตามด้วยน้ำต้มเส้นพาสต้าปั่นจนเนื้อเนียนเทลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ใบเบผัดผสมให้เข้ากันจนเดือดข้นแล้วใส่เส้นพาสต้าต้มสุกโรยพาเมซานชีสและพริกไทยดำบุกผัดให้เข้ากันตักขึ้นจัดเสิร์ฟโรยด้วยเบคอนเจียวกรอบพาเมซานชีสต้นหอมซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูพาสต้าซอสหอมใหญ่คาราเมลค่ะ